สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สัพเพเหระกับทอมเครือโสพลครับวันอาทิตย์นี้ย้อนกลับไปมีเรื่องราวมากมายที่ต้องคุยกันละต้องถามทอมว่าไปซนแถวไหนบ้างในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาสวัสดีครับทอมสวัสดีครับเนี่ยวันนี้ก็ไปซนอยู่แถวเนี่ยผมดูแล้วไม่รู้ว่าคุณอยู่ที่ไหนนะเนี่ยทอมอยู่เมืองไทยครับพี่วันนี้ฮะอยู่เมืองไทยส่วนไหนก็เมืองไทยอาทิตย์หน้าก็อเมริกาแล้วพี่อะไรไปแล้วไปแล้วพี่อาทิตย์หน้านี่อเมริกาดูไบว้าวแล้วก็แคนาดา3ประเทศโอ้โหนี่มันเป็นกิจกรรมเรื่องการชาต่อเลยนี่หรือยังไงอันนี้ไปเรื่องส่วนตัวพี่หนึ่งไปดูเรื่องโรงเรียนให้ลูกนี่สำคัญที่สุดกับมีประชุมที่ดูไบแต่ไม่ใช่กับคนนั้นนะครับพี่ไม่ต้องพูด ไม่ใช่กับคนนั้นคนไหน คนก็บอกว่าคุณอาจจะเดินสวนทางกันก็ได้ในช้อปปิ้งมอลล์ดูไบคนที่เขาบอกครับพี่ว่าเขาจะกลับมาเมืองไทยเพราะว่าเขารู้ว่าคุณประยุทธ์เนี่ยคิดถึงเขาตลอดจ้าอยู่ในใจเนี่ยอยู่ในใจเขาตลอดเนี่ยนะตกลงคุณไม่ได้นัดหมายแน่นะคุณไม่ได้นัดใครที่ดูไบแน่นะเขาไม่เจอผมไม่ใหญ่พอหรอกพี่หรือผมไม่อยู่ในจิตใจทั้งสองคนพอ เขาจะมาเจอกับผมหรอกตกลงไปอเมริกาไปดูไบแคนาดาแต่อาทิตย์นี้เรากลับมาเมืองไทยเนี่ยพี่โอ้โหไม่น่าเชื่อว่าภายในอาทิตย์เดียวเมืองไทยจะมีเรื่องผมขอเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะครับพี่เรื่องอะไรข้อนี้ผมรู้ว่าพี่รู้ดีกว่าทุกคนเลยเพราะพี่เพิ่งสัมภาษณ์มาเรื่องอะไรพี่ช่วยอธิบายให้ผมด้วยได้ไหมตกลงซิปแม็กซ์มันคืออะไรและอะไรเกิดขึ้นพี่เพราะพี่จำได้ไหมว่าที่แล้วเนี่ยผมบอกทุกคนเลยว่าให้ระวังเรื่องคริปโตดีๆพี่จำได้ไหมใช่ใช่คุณเตือนใช่แล้วก็เป็นไปอย่างที่ผมคิดเลยแต่ผมก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่าอะไรเกิดขึ้นกับซิปแม็กซ์เนี่ยคือมันคืออะไรนะครับพี่คือแม้กระทั่งคนที่เราเรียกผู้ประสบภัยอ่ะคนที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยยังงงอยู่เลยก็ไปซื้อไปฝากมันก็เป็น exchange ด้วยแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็มีการซื้อฝากแล้วเขาก็เอาสิ่งที่คุณฝากเนี่ยไปส่งต่อให้อีกหน่วยงานหนึ่งอยู่ที่สิงคโปร์ไปลงทุนต่อสิงคโปร์ก็ไปลงทุนต่อที่เซลเซียสที่บาโบซึ่งมีปัญหาล่มละลายมันเหมือนกับว่าคุณเนี่ยไปฝากเงินที่ธนาคารเอาเงินคุณโดยไม่บอกคุณว่าความเสี่ยงเนี่ยมันมีนะที่เขาจะไปลงทุนต่อแต่ธนาคารไทยเนี่ยมีแบงก์ชาติควบคุมใช่ไหมล่ะแบงก์จะทำอะไรต้องรายงานให้กับแบงก์ชาติรู้ตอนนี้เรื่องเกี่ยวกับคริปโตเนี่ยก็มีกลต.แต่ว่ากฎหมายกลต.ก็คุมเฉพาะในเมืองไทยได้และมันก็เป็นเรื่องใหม่มากมันไม่สามารถที่จะบอกได้หรอกครับว่าเงินที่ลูกค้าไปฝากเนี่ยเอาไปทำต่อแล้วไปอยู่ภายใต้กฎหมายเช่นสิงคโปร์แล้วไปต่อที่อเมริกาต่างๆนานาเนี่ยพอไปลงทุนต่อที่นั่นแล้วทางนั้นเจ๊งมันก็มีโดมิโนผลกระทบกับมหาคุณซึ่งทุกคนยังงงอยู่กลต.ยังไม่ได้อธิบายด้วยว่ากรณีซิปแม็กซ์เนี่ยคืออะไรยังไงเขาก็ยอมรับนะซิปแม็กซ์ก็ยอมรับนะว่าเข้าไปลงทุนกับเซลเซียสกับกาโบอย่างน้อย2แห่งนี้แล้วกำลังฟ้องเขาอยู่ผมก็ไม่รู้ว่าเราจะไปฟ้องเขาบริษัทที่เขาล้มละลายเนี่ยมันจะมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนั้นสำหรับคนไทยที่อาจจะมึนๆเหมือนผมเนี่ยถ้าฟังพี่อธิบายแล้วก็คือว่า SIPMAX เนี่ย เป็นคล้ายๆกับแบงค์คริปโตใช่ไหมครับ Exchange เอ่ยรับฝากด้วยแล้วก็ให้ดอกเบี้ยด้วยต่างๆคนก็เลยเอาเงินไปฝากไว้กับ SIPMAX แต่ฝากในฐานะจะเป็นคริปโตคริปโตใช่แล้ว SIPMAX เอาเงินผมเนี่ยไปลงทุนในบริษัท2บริษัทนี้ที่อยู่ต่างประเทศไอ้สองบริษัทนี้เจ๊งขึ้นมาก็เลยทำให้การที่ผมไปลงทุนเนี่ยมีปัญหาถูกต้องนั่นแหละคือหลักง่ายๆอย่างนี้นะอย่างอื่นมันสลับซับซ้อนว่าถ้าคุณไม่เข้าใจเรื่องคริปโตคุณต้องเข้าใจเพียงว่าคุณไปซื้อแล้วก็ฝากแล้วเขาก็ให้ดอกเบี้ยคุณแล้วเขาก็เอาที่คุณฝากไปลงต่อทุนต่อที่เมืองนอกแล้วมันเจ๊งขึ้นมาเขาก็บอกว่าอ๋อเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะ
คุณถอนไม่ได้แล้วนะเพราะว่าตอนนี้มันเกิดสภาพปัญหาสภาพคล่องเพราะว่าเงินที่ไปลงทุนนั้นเกิดเจ๊งเรามาช่วยกันฟ้องเขาไอ้ตรงนี้แหละที่ทำให้ผู้ประสบภัยคนที่เป็นเหยื่อในเมืองไทยก็งงกันไปหมดตกลงมันยังไงเนี่ยผมฝากคุณทำไมคุณทำไมทำอะไรผมไม่รู้เขาบอกอ้าวก็ให้คุณกดยอมรับแล้วไงที่จะโอนเงินเนี่ยไปให้กับก็เรียกซิปเม็กซ์ global หรืออะไรสักอย่างที่ไปอยู่ในสิงคโปร์อ่ะที่ไปทำนั่นก็ต้องฝากคนไทยใช่ไหมครับพี่ที่สนใจเรื่องคริปโตเนี่ยทีแล้วผมก็พูดตลอดเวลานะคนก็ชอบถามผมว่าผมเล่นคริปโตไหมผมก็เคยเล่นแล้วผมก็เคยเจ๊งมาเยอะเหรอทุกคนเลยเคยเจ๊งเลยเหรอแต่คือจริงๆแล้วพี่คริปโตสำหรับผมเนี่ยไม่ได้แตกต่างกับการเล่นไพ่เลยคือเป็นการพนันผมไม่เคยมองว่าเล่นคริปโตเนี่ยเหมือนกับที่พี่พูดเมื่อกี้อันนี้ต้องฝากคนไทยนะฟังคุณสุทธิชัยยุนหน่อยเวลาฝากเงินในแบงก์เนี่ยมันยังมีแบงก์ชาติหรือมีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องในการป้องกันใช่ไหมครับพี่ถ้าคุณเล่นคริปโตแล้วเนี่ยก็เหมือนกับที่ซิปแม็กซ์เขาบอกอ่ะคุณเอาเงินมาให้เราไปลงทุนต่อใช่ไหมครับพี่เมื่อบริษัทที่เราไปลงทุนต่อมันเจ๊งขึ้นมาก็โทษอะไรเราไม่ได้งั้นหลายๆคนก็ถามผมว่าแล้วคนที่ไปลงทุนในซิปแม็กซ์หรือบิตคัพหรืออะไรก็ได้ที่เป็นเอ็กซ์เชนจ์เนี่ยถ้าเกิดเขาเจ๊งขึ้นมาเนี่ยเรามีวิธีที่จะเอาเงินกลับไหมในตอนนี้ยังไม่มีนะดิไม่มีไม่เหมือนกับแบงค์ชาติไม่มีใช่แล้วก็มีเสียงเตือนมาจากอย่างเช่นคุณกรจติกวณิชเนี่ยซึ่งก็เป็นคนที่รู้เรื่องนี้คนหนึ่งนะเพราะว่าตั้งแต่ต้นมาเนี่ยเขาก็ศึกษาเรื่องนี้มาเขาก็เตือนเรื่องนี้นะแล้วเขาก็ออกมาบอกเลยเนี่ยว่าเกิดอะไรขึ้นกับซิปแม็กซ์คำอธิบายของคุณกรจติกวณิชบอกว่าตอนนี้คนที่ไปลงทุนคริปโตผ่านคริปเม็กซ์ร้อนใจมากจากการถูกปฏิเสธการเข้าถึงคริปโตของตัวเองก.ล.ต.มีคำประกาศชัดเจนกับทุกคริปโตเอ็กซ์เชนจ์ว่าต้องไม่นำทรัพย์สินของลูกค้าที่เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลไปหาดอกผลให้ลูกค้าซึ่งรวมถึงการนำสินทรัพย์ดิจิทัลไปฝากและผู้รับฝากมีการนำสินทรัพย์ดิจิทัลนี้ไปให้บุคคลอื่นยืมให้ยืมด้วยนะแล้วก็ให้ลงทุนด้วยนะดังนั้นใช้คำว่ายืมเลยนะใช้คำว่ายืมนะไม่ได้ใช้คำว่าลงทุนนะใช้คำว่ายืมใช่เมื่อคุณกรณ์บอกว่าดังนั้นจึงแปลกใจเมื่อทราบว่ามีการบริการให้ subscribe คำว่า subscribe ก็คือให้ยืมนั่นแหละนี่แล้วก็บอกงี้นะคุณกรณ์บอกนะคริปโตให้ subscribe คริปโตคือให้ยืมทางอ้อมผ่านบริษัทแม่ของบริษัทซิปแม็กซ์ที่ต่างประเทศชื่อซิปแม็กซ์ global อันนี้ทอมได้ยินนะซิปแม็กซ์ไทยแลนด์ก็โอนหรือให้ส่งไปให้กับผ่านบริษัทแม่ของ Sipmex ที่ต่างประเทศคือ Sipmex Global และบริษัทแม่ได้เอาไป stake คือไปฝากไว้ใช่ไหม stake กับแพลตฟอร์มอื่นเช่น Celsius Network เป็นต้น so you have subscribe ภาษา subscribe ตกลงแล้วนึกว่าเป็นสมัครเป็นสมาชิกอันนี้คือให้ยืมแล้วก็ไป stake เอาไว้คือไป stake ไปฝากไว้ในแพลตฟอร์มอื่นๆ Celsius Network ปัญหาคือ Celsius Network เข้าสู่กระบวนการล้มละลายเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่คุณกรเขียนเมื่อหลายวันก่อนหลังจากที่ประสบปัญหาสภาพคล่องมาหลายสัปดาห์อาทิตย์ดังนั้นลูกค้าคนไทยก็เลยเสียหายไปด้วยคุณกรบอกว่าลูกค้าที่ใช้บริการนี้คงทำอะไรไม่ได้นอกจากรอผลการฟ้องร้องเรียกทรัพย์สินคืนซึ่งคุณกรบอกว่าผมอ่านสัญญาแล้วต้องบอกว่าน่าจะคืนได้ยากคงต้องหวังว่านักลงทุนที่เห็นการเจรจาจะลงทุนซื้อ Sipmex จะคืนเงินให้บางส่วนเพื่อเอาใจลูกค้าตอนนี้บริษัท Sipmex บอกว่ามีคนสนใจจะมาลงทุนในบริษัทเขาผู้ลงทุนใหม่ฉะนั้นเขาจะเอาเงินเนี่ยมาเยียวยามาคอมเพนเซตให้กับผู้เสียหายแต่เราไม่รู้บริษัทใหม่เป็นทอมจะซื้อไหมจะเข้ามาลงทุนคืออันนี้ให้ทุกคนทราบเนี่ยนะครับพี่คุณสุธิชัยยังก็ทราบและผมก็ทราบว่าผมก็อยู่ในธุรกิจ finance ใช่ไหมครับก็ตอนนี้ข่าวลือเรื่องให้ไปลงทุนใน Sipmex เนี่ยเยอะมากหรือในแพลตฟอร์มอื่นใช่ไหมครับพี่ใช่โดยที่พวกเราเนี่ยในฐานะนักลงทุนนะนักลงทุนส่วนมากจะมีนโยบายอยู่อันหนึ่งครับพี่คือไม่เอาเงินใหม่เข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องเงินเก่านี่ไงผมก็สงสัยอยู่ว่าเอ๊ะคนที่จะไปลงทุนกับ Sipmex ตอนนี้เนี่ยแล้วผู้บริหาร Sipmex บอกว่าละมีคนจะมาลงทุนละเรามีเงินละที่จะมาช่วยแก้ไขปัญหาผมก็สงสัยว่าคนที่จะไปลงทุนใหม่เขาจะยอมเหรอคุณเอาตังค์ผมไปเคลียร์ปัญหาเก่านี่ไม่ได้ไปสร้างเขาใช้คำนี้พี่ว่า
จะเอาแบงค์ใหม่เนี่ยใช่ไหมครับพี่ไปเช็คคีย์ปัญหาเก่าเนี่ยไม่น้อยมากที่คนที่ทำงั้นก็กลับมาที่เคยเตือนเอาไว้พวกผมก็ยังระบายด้วยนะพี่ที่เตือนเรื่องคริปโตนะผมก็ได้ข้อมูลจากในวงการตลาดนี้มาใช่ไหมครับพี่ว่าระเบิดใหญ่ลูกระเบิดใหญ่ยังไม่ลงเลยพี่บอกสิงหาเนี่ยจะมีกระทบกันแรงอีกรอบหนึ่งเหรอเว้ยเหรองั้นก็ให้ทุกคนระวังนะแต่ก็อย่างที่บอกนะไม่ได้หมายความว่าลงทุนในคริปโตไม่เป็นสิ่งที่คุณอาจจะได้ตังค์ใช่ไหมครับพี่อาทิตย์นี้ที่ผ่านมาอีเธอเรียมก็เพิ่มขึ้นตั้ง 20-30% แต่ก็เหมือนกับทุกอย่างอ่ะผมฝากเพราะไม่อยากให้คนไทยเนี่ยอย่างที่คุณกรพูดใช่ไหมครับพี่เสียหายอ่ะมีเริ่มซิปแม็กจะได้รู้กันคนไทยว่าระวังกันหน่อยก็ผมคิดว่ากลต.เนี่ยตั้งแต่พรุ่งนี้ควรจะออกมาแถลงให้ประชาชนเข้าใจเพราะว่ากลต.บอกว่าสั่งให้ซิปแม็กชี้แจงแต่ถึงวันนี้ก็ยังไม่มีคำชี้แจงจากกลต.ก็อาจจะเป็นเพราะว่ามันมี exchange อื่นด้วย exchange อื่นก็รีบออกข่าวว่าเอ้ยของเราไม่ได้เอาไปให้คนอื่นนะเราเก็บไว้อย่างดีนะเพราะกลัว exchange อื่นเนี่ยที่เป็นคริปโตเนี่ยก็กลัวว่ามันจะเกิดโดมิโนเอฟเฟกต์เกิดคนแพนิคฉะนั้นมันก็กระทบคนอื่นกลต.ต้องออกมาแถลงนะเพื่อให้ภาพชัดเจนมันจะไม่มีผลกระทบคนอื่นต่อไปและคนที่ผมมองคริปโตตอนนี้นะครับพี่ย้อนกลับไปยุคที่เขาเรียกว่า .com bubble อ่ะพี่ที่มันระเบิดอ่ะใช่ .com bubble ใช่ bubble burst ใช่งั้นตอนนี้ผมเชื่อว่าคริปโตก็มาถึงที่มันควรจะ burst แล้วแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าหลังจากที่ลูกโป่งอันนี้มันแตกไปมันจะไม่กลับมาดีใช่ไหมพี่งั้นก็เหมือนกับทุกอย่างการลงทุนเป็นการเสี่ยงแต่อย่างน้อยหาอะไรในช่วงภาวะที่โลกเราเป็นอย่างนี้นะทำอะไรให้มันปลอดภัยหน่อยดีกว่าเอ๊ะผมแปลกใจทำไมทอมชวนผมคุยเรื่องซิปแม็กซ์แทนที่จะคุยเรื่องสภาลงมติรับไปวางนี่ไงพี่เดี๋ยวเราไปทั้งหมดแม่เรื่องนี้ร้อนกว่าเยอะนะทอมไม่ใช่ก็คือที่เหตุผลที่เริ่มซิปแม็กซ์พี่เพราะอย่างที่พี่พูดเลยเป็นเรื่องที่คนไทยหลายคนเนี่ยเป็นห่วงเป็นใหญ่แต่เข้าใจกันน้อยมากก็เลยอยากเปิดด้วยตรงนี้ก่อนใช่ต้องทำความเข้าใจก่อนถ้าไม่เข้าใจอย่าไปลงทุนเรื่องนี้สำคัญมากใช่เพราะว่าคราวนี้ก็กลับมาเรื่องคุณตกลงแปลกใจผิดหวังดีใจกับผลการลงผมเสียใจอย่างพี่ผมเสียใจอย่างเสียใจว่ายังไงตอนนี้ได้ยินข่าวว่าราคากล้วยในประเทศไทยเนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะมากเลยพี่รู้ป่ะคิดอยู่สิพี่ประเทศไทยเรานะน้ำมันก็แพงใช่ไหมข้าวก็แพงไข่ก็แพงตอนนี้ในสภานี่กล้วยดันแพงขึ้นอีกกล้วยแพงแล้วคุณรู้ไหมว่ากล้วยมันมีหลายประเภททอมมันมีกล้วยน้ำว้ากล้วยไข่กล้วยหอมคุณคิดว่ากล้วยอะไรที่แพงที่สุดตอนนี้พี่ต้องบอกผมครับกล้วยอะไรแพงที่สุดครับพี่อ้าวกล้วยหอมดิมันใหญ่ไง เวลาคุณเขาขอกล้วยคุณเนี่ยถ้าคุณให้กล้วยไข่มันนิดเดียวเล็กมากกล้วยน้ำว้าก็แหมใครๆก็มีราคาในตลาดถูกกล้วยหอมนี่เขาขายกันเป็นลูกเป็นเครือกล้วยน้ำว้านี่เป็นเครือใช่ไหมขายเป็นเครือนะใช่ไหมแมสมาร์เก็ตหน่อยนะราคาถูกหน่อยนะกล้วยไข่เดี๋ยวนี้ก็หายากแต่ก็ไม่แพงกล้วยหอมเท่านั้นเองกล้วยหอมต้องมาจากไร่กล้วยฟาร์มกล้วยที่ต้องดูแลอย่างดีด้วยนะต้องมีพันธุ์ที่ดีด้วยนะแล้วต้องแพงด้วยทอมแต่ถ้าฟังจากคุณธรรมนัสที่ออกมาแถลงข่าวเมื่อเช้าหลังจากอภิปรายไม่ไว้วางใจเสร็จแล้วนะครับพี่เข้ากรงเขาบอกว่า มีไร่เดียวในประเทศไทยเลยที่แจกกล้วยหอมแล้วอร่อยที่สุด นั่นก็คือไร่ของพรรคพลังประชารัฐแล้วเขาบอกอย่างนั้นเหรอเขาพูดเลยครับพี่คุณธรรมนัสได้ออกมาแถลงข่าวหลังจากอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วบอกว่าทางพรรคพลังประชารัฐเนี่ยได้จ่ายใช่ไหมครับค่าดูแลให้กับพรรคเล็กๆเนี่ยพรรคละสสละแสนเดือนละนะเดือนละเดือนละเพื่อจะให้สสพวกนี้ไปดูแลประชาชนของเขตตัวเองแต่ปัญหาใหญ่ก็คือว่าสสแต่ละคนพวกนี้เขาไม่มีเขตตัวเองเขาเป็นเขาเลือกตั้งทำบัญชีรายชื่ออ๋อเขาไม่มีเขตใช่ไหมแล้วตังได้ไปทำอะไรเขาบอกไม่เป็นไรค่าใช้จ่ายจะได้ทำหน้าที่ส.ส.ที่ดีไง
ถ้าฟังคุณธรรมนัสเนี่ยหรือเจตนาที่เขาอาจจะพูดออกมาว่าทำหน้าที่ได้ดีไงพี่หน้าที่ของสสพวกนี้คืออะไรสนับสนุนรัฐบาลนี้ใช่ไหมครับโดยที่อันนี้เราต้องวิเคราะห์นะพี่เรายังไม่รู้นะว่าสิ่งที่คุณธรรมนัสพูดเนี่ยมันจริงหรือไม่จริงใช่ไหมครับรู้เพราะว่าเอกสารที่หลุดออกมานะมันอยู่ในไลน์กรุ๊ปนะทอมทอมระวังนะต่อไปนี้ในไลน์กรุ๊ปเนี่ยเดี๋ยวมันหลุดออกมาได้นะก็คือเอกสารเนี่ยบอกมีรายชื่อแต่ว่ามันปี53แล้วก็มีหลุดออกมาอีกใบหนึ่งปี64มีรายชื่อคนที่รับแต่ว่าปิดเอาไว้เขียนหมึกป้ายดำไว้ยอดเงินก็ป้ายเอาไว้แต่ว่าก็บอกว่าเดือนละแสนแต่ว่ามีบางคนบอกเฮ้ยเอกสารปลอมเอกสารไม่จริงไปตัดต่อแต่ทุกคนก็รู้ว่าเรื่องอย่างเนี้ยมันเกิดขึ้นมาตลอดทีนี้คุณธรรมนัสเนี่ยยั่วที่กลุ่ม16กลุ่มเล็กเนี่ยไปตกลงกับรัฐบาลไงจะไปโหวตให้กับรัฐบาลทั้งที่คุณธรรมนัสบอกว่าเคยคุยกันแล้วว่าจะอยู่ฝ่ายค้านก็เลยออกมาอารวาสบอกว่าเฮ้ยพวกคุณหักหลังอะไรต่างๆทำนองนั้นน่ะนะตกลงกันอย่างนั้นอย่างนี้เป็นยังไงก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะมีคลิปหลุดออกมามันก็เลยหลุดออกมาจริงแต่แกไม่ได้บอกแกปล่อยเองนะก็ไม่รู้ใครปล่อยออกมานะตั้งฝ่ายบางคนที่ฟังโน้นก็บอกว่าอันนี้เป็นคลิปปลอมไม่จริงทอมเชื่อใครคือประมองไงพี่ถ้าเราดูจากประวัติหรือข่าวลือในสังคมหรือสิ่งที่เขาพูดกันใช่ไหมครับพี่เราต้องไม่ลืมว่าคุณธรรมนัสเนี่ยสมัยหนึ่งเนี่ยมีหน้าที่อะไรให้พรรคพลังประชารัฐถ้าเป็นกลุ่มมาเฟียเนี่ยเขาจะเรียกว่าคุณธรรมนัสเป็น enforcer ใช่ไหมครับพี่ enforcer เป็นคนที่ดูแลพรรคบังคับกฎบังคับใช้กฎได้และที่เราเคยได้ยินข่าวมาว่าคนที่แจกกล้วยเนี่ยอันนี้มาจากการพูดของคุณธรรมนัสนะเราไม่ได้ชงเลยนะคุณธรรมนัสพูดเองเลยว่าหน้าที่ของผมคือดูแลลิงในสภาต้องแจกกล้วยตลอด เขาพูดนะผมไม่ได้พูดนะ งั้นถ้าคุณธรรมนัสเคยบอกว่าหน้าที่ของเขาคือแจกกล้วยเนี่ยแล้วตอนนี้คนที่เคยแจกกล้วยจะมาแฉเนี่ยว่ามีการแจกกล้วยจริงเนี่ย แล้วมีเหตุผลอะไรที่เราจะไม่เชื่อเขาอ่ะคุณธรรมนัสพูดประโยคนึงด้วยนะวันนั้นที่แกยั่วแกมาที่สภาทั้งที่แกบอกว่าแกไปฉีดวัคซีนแล้วก็ไม่ค่อยสบายแต่ว่าแกมาวันนั้นแล้วมาพูดคำนี้เลยว่าผมไม่ต้องการจะเป็นโสเภณีการเมืองใช้คำนี้เลยนะโสเภณีเลยนะ prostitute นะแต่เตือนเลยพี่เมื่อก่อนเจ้าพ่อโสเภณีเนี่ยหรือภาษาฝรั่งเรียกว่าพิมพ์ใช่ไหมหรือแมงดาใช่ไหมก็เคยคือคนชื่อธรรมนัสนั่นเองเขาไม่เคยบอกอย่างนั้นไม่เขาเคยพูดดิเขาเคยพูดว่าเขาเป็นคนแจกกล้วยมาดูแลดูแลงั้นผมไม่ได้บอกผมเนี่ยชมคุณธรรมนัสนะที่สุดท้ายแล้วเนี่ยกลับตัวได้อันนี้เป็นสิ่งที่ดีแล้วผมก็บอกคุณธรรมนัสตลอดว่าคนไทยอาจจะไม่ลืมนะแต่ให้อภัยได้ถ้าเขาทำในสิ่งที่ถูกต้องงั้นสิ่งที่คุณธรรมนัสออกมาแถลงก็คืออะไรว่าหนึ่งพรรคพลังประชารัฐเนี่ยได้จ้างต้องพูดว่าจ้างนะพี่ถ้าฟังคุณธรรมนัสนะสสพรรคเล็ก1เพื่อจะมาร่วมรัฐบาล2เพื่อจะให้คะแนนกับรัฐบาลนี้ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยที่สุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งพวกนี้เป็นสิ่งที่ล้มพรรคพลังประชารัฐได้เลยนะยุบพรรคได้นะพี่พี่อย่าลืมนะครับว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเราเคยปลดนายกรัฐมนตรีสมัครสุนทรเวชนะเพราะเขาไปทำรายการปรุงอาหารใช่ไหมครับพี่ในทีวีแค่นี้ก็โดนปลดแล้วนะพักนู้นพักนี้ก็โดนยุบพักคุณธนาธรก็โดนยุบโดยที่เรื่องให้แฟร์นะเบากว่านี้เยอะนะถ้าเป็นเรื่องจริงนะเบากว่านี้เยอะใช่ไหมครับงั้นก็ต้องกลับมาถามนะว่าหนึ่งทางองค์กรที่จะดูแลเรื่องการเมืองเนี่ยหรือปลัดเนี่ยจะกล้ายุบพักพลังประชารัฐไหมก็ต้องมีคนส่งเรื่องก่อนใช่ก็มีคนส่งเรื่องแจ้งซึ่งก็มีแล้วคุณสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.นะตอนนี้ไปอยู่กับพรรคของคุณเสรีพิสุทธิ์ใช่ไหมแกก็บอกว่าเนี่ยเรื่องนี้เขาบอกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องเกิน 3,000 บาทอีกอย่างเดียวแต่ว่ามันมีสิทธิ์บอกว่าการจ่ายเงินให้พรรคการเมืองรายเดือนละแสนบาทไม่ใช่ความผิดแค่เรื่องเจ้าหน้าที่รัฐรับสิ่งของ
ที่มีมูลค่าเกิน 3,000 บาทเท่านั้นการจ่ายเงินดังกล่าวหากเป็นการจ่ายในลักษณะเงินเดือนต่อเนื่องมาตลอดกว่า3ปีของการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลยังอาจจะมีความผิดตามพรบ.พรรคการเมืองมีโทษทางอาญาทั้งผู้ให้และผู้รับหากถึงขั้นครอบงำพรรคก็ถึงยุบพรรคการเมืองได้นี่นะคุณสมชายบอกว่าในฐานะคนคุ้นเคยหากคุณธรรมนัสมีหลักฐานให้เอาหลักฐานไปร้องกกต.ในความผิดมาตรา28และมาตรา29พ.ร.บ.พรรคการเมืองพ.ศ.2560ถ้าไม่ถนัดร้องเองผมทำเรื่องร้องให้ครับอาสาทำเรื่องให้ด้วยนะคืออยากให้คนไทยเอาอันนี้อยู่ในกรอบหน่อยครับพี่หนึ่งการเลือกตั้งคราวที่แล้วเนี่ยมันมีกฎนะว่าคุณต้องได้คะแนนเสียงกี่คะแนนเพื่อจะได้ส.ส.คนหนึ่งใช่ใช่นาทีสุดท้ายเนี่ยกกต.หรือใครก็ไม่รู้ตอนนั้นอะมาเปลี่ยนกฎว่าคุณได้เพียงแค่นี้ก็พอแล้วก็เลยมีพรรคเล็กเต็มไปหมดที่นึกออกมาใช่ใช่ใช่ก็เปลี่ยนกฎทีนึงแล้วนะแล้วสุดท้ายแล้วพรรคเล็กพวกนี้ถ้าฟังท่านธรรมนัสนะก็คือว่าถูกจ้างต้องใช้คำว่าถูกจ้างครับพี่ให้มีหน้าที่ดูแลพรรคพลังประชารัฐกับนายกประยุทธ์จันทร์โอชานะไม่ใช่ดูแลประชาชนนะเพราะเขาได้เดือนละแสนถูกต้องใช่ไหมพี่ผมก็เลยอดถามไม่ได้ไงไอ้พวกถ้าคุณธรรมนัสพูดแล้วมันออกมาจริงครับท่านสสครับแล้วเงินเดือนภาษีผมที่จ่ายคุณล่ะคุณไม่ดูแลพวกผมบ้างเลยใช่ไหมโดยที่จริงแล้วเรื่องนี้มันแรงพอพี่ที่จะยุบพรรคพลังประชารัฐคุณประวิตรสสรัฐมนตรีทุกคนของพรรคเราใช้เนี่ยถูกพักไป10ปีได้เลยนะมันก็จะเป็นมันก็อาจจะเป็นระเบิดสุดท้ายของคุณธรรมนัสที่จะล้มท่านประยุทธ์เพราะว่าอะไรเพราะว่าอภิปรายไม่ไว้วางใจคราวนี้ก็รอดอีกแล้วรอดสิก็คะแนนออกมาอย่างนั้นใช่ไหมแล้วก็มันมีผลจากการที่มีการแฉหรือเปล่าล่ะว่ามันเกี่ยวข้องเรื่องดูแลหรือเปล่าล่ะก็นี่ไงพี่ก็คือต้องมาดูไงว่าจากจุดนี้ไปเนี่ยสองอย่างนะครับพี่คือในการอภิปรายไม่ไว้วางใจคราวนี้มันก็กลับมาอยู่กับพวกเราพี่มันกลับมาอยู่กับคุณทอมคุณสุดปีชัยคุณโบคุณเบ้คุณอะไรเงี้ยแปลว่าเราเนี่ยเห็นปัญหาหรือการกระทำที่มันผิดเนี่ยซะจนเราจะออกไปแสดงเสียงเหมือนกับชาวศรีลังกาหรือชาวประเทศอื่นทำไมที่เขาทนไม่ได้แล้วอ่ะเพราะผมมองมันมี4ปัญหาที่ออกมาชัดเจนมากกว่าที่ไปไม่ไว้ใจคราวนี้หนึ่งใช่ไหมครับก็เรื่องที่อันนี้ผมว่ารุนอันเนี้ยผมว่ารุนแรงที่สุดนะพี่ที่รัฐมนตรีดีนะคุณชัยวุฒิเนี่ยออกมาสารภาพใช่ไหมครับว่าเขาได้ยินข่าวมาจริงว่าทางรัฐบาลหรือองค์กรในรัฐเนี่ยได้ใช้ไอ้สปายแวร์เพกาซัสดีเขาปฏิเสธเขาบอกเขาไม่ได้เขาไม่ได้ปฏิเสธพี่ตอนแรกเขารับก่อนเขารับก่อนเลยว่าถูกต้องเขาได้ยินเขารู้ว่ามีแต่พอมันมีการอัดกลับเข้าไปเนี่ยเขาเลยบอกว่าความหมายของเขาคือเขาเพียงได้ยินมาแต่ผมจะยืนกับสิ่งแรกที่เขาพูดเนี่ยสปายแวร์ที่เรียกว่าเพกาซัสอะไรเนี่ยใช่ไหมที่ทำโดยอิสราเอลใช่ไหมแต่พี่อันนี้พี่ต้องอธิบายคือมันอันนี้ผมว่ารุนแรงเฉยพี่รัฐมนตรีดีในสิ่งแรกที่พูดในสภาไอ้จะถอยกลับยังไงผมไม่มองนะผมพูดว่าเจตนาที่เขาพูดอันแรกคืออะไรเขารับว่าเขารู้ว่ารัฐบาลไทยหรือองค์กรในรัฐบาลไทยเนี่ยได้ใช้สปายแวร์นี่คือเพื่อจะเอามาดึงข้อมูลจากประชาชนนะครับพี่แต่ก็เป็นจำกัดก็เพราะว่าใช้แบบจำกัดไม่ใช่เหรอเฉพาะคดียาเสพติดคดีก่อการร้ายอะไรเนี่ยเขาว่าแล้วเราเชื่อแล้วเราคือเอางี้ไปจะใช้จำกัดหรือไม่ใช้เนี่ยสุดท้ายแล้วใช้ใช่ไหมเออแล้วที่ Apple นะบริษัท Apple เตือนมาคนแรกเลยคือว่าใช้ iPhone. เพื่อจะต่อต้านใช่ไหมครับ30คนที่ชัดเจนว่าเป็นคนที่รัฐบาลไม่เอาแล้วคือคนนี้ออกมาต่อต้านรัฐบาลอ่ะคนไทยครับฟังผมดีๆนะรัฐมนตรีดีอีออกมาบอกว่าเขารู้ขึ้นมาเขารู้เหมือนกันว่าแต่เขาไม่บอกองค์กรไหนใช้นะพี่แล้วก็คนไทยลองคิดอยู่นะครับรัฐบาลตอนนี้ถ้าฟังท่านรัฐมนตรีดีอีหรือฟัง Apple นะกำลังดึงความลับของคุณนะกำลังเข้าไปล้วงข้อมูลของคุณนะ
โดยที่ตรงนี้พี่ให้แฟร์นะมันอันตรายมากครับนี่มันคือหนังสือ1984 George Orwell เลยนะครับพี่ใช่ผมต้องบอกอันนี้ผมว่าแรงมากๆถ้าเป็นรัฐบาลอเมริกานะรัฐบาลประเทศเขาจะรัฐบาลต้องล้มนะพี่รัฐบาลไม่มีสิทธิ์เข้าไปล้วงข้อมูลส่วนตัวของประชาชนของเขาเลยแต่ถ้าเขาอ้างว่าเป็นเรื่องของคดีร้ายแรงก่อการร้ายยาเสพติดล่ะผมไม่เชื่อว่า30คนที่ Apple เขาแจ้งมาพี่จะเป็นคนปิยบุตรหรือคนไหนที่เขาเอ่ยชื่อเลยใช่ไหมพี่ผมไม่เชื่อว่าคนปิยบุตรเขาค้ายาพี่คนปิยบุตรเขามียาอันเดียวคือยาที่อยากให้คุณประยุทธ์กินแล้วก็หยุดเป็นรัฐมนตรีนายกสักทีแล้วผมบอกพี่แต่ว่าคุณชัยวุฒิก็ออกมาตอนหลังก็ออกมาปฏิเสธนะฉะนั้นเขาก็แก้ตอนหลังอะตอนหลังแล้วก็บอกว่าไม่เลยไม่รู้จักไงพี่นายกบอกไม่รู้จักสปายแวร์นี้ด้วยพี่ยิ่งพี่ถ้ารัฐมนตรีดีเรานะไม่รู้จักสปายแวร์เพกาซัสนะอันนี้ผมว่ายิ่งน่ากลัวเขาไปใหญ่เลยนะโดยที่ผมขอออกตัวก่อนนะครับพี่ผมสนิทกับครอบครัวคุณชัยวุฒิมากอ๋อเหรออ้าวคุณไม่รู้จักใครคุณสนิทกันแล้วผมตีกอล์ฟกับน้องชายเขาผมว่าผมเขาให้เกียรติผมตลอดนะแต่ความหมายของผมก็คือว่าสองอย่างนะพี่หนึ่งผมไม่เห็นด้วยเลยนะที่มีการโจมตีคุณชัยวุฒิเรื่องส่วนตัวเรื่องครบอันนี้ผมว่าพอกันซะทีในสภาเนี่ยนะครับเราไม่ใช่ละครเกาหลีนะที่ต้องไปนั่งพูดกันว่าใครมันไม่เกี่ยวกับการบริหารเขาอะแต่ผมจะคอมเมนต์อย่างเดียวว่าผมดีใจที่ท่านรัฐมนตรีเนี่ยได้ออกมาสารภาพว่ามีสิ่งนี้จริงคราวนี้คำถามผมคือแล้วท่านรัฐมนตรีจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงไม่ใช่ว่ามาถอนคำทีหลังอันนี้ไม่ถูกต้องเรื่องสปายแวร์เนี่ยนะเรื่องสปายแวร์นี่เป็นเรื่องที่มันทำให้เราไม่แน่ใจว่าไอ้มือถือเราเนี่ยรัฐบาลไม่แอบมาฟังมาทำอะไรถึงแม้เราจะไม่ทำอะไรผิดเลยก็ตามเนี่ยนะก็ไม่มีสิทธิ์จะรู้อันนี้แน่ใจได้แล้วครับพี่อันนี้แน่ใจได้แล้วว่ารัฐองค์กรของรัฐองค์กรใดองค์กรหนึ่งเนี่ยมาทำคนไทยเข้าใจตรงนี้มั้งว่ามันอันตรายแค่ไหนแล้วรัฐบาลเนี่ยคือรัฐบาลทหารนะครับพี่ทหารเนี่ยเขาเก่งเรื่องนี้พี่ให้แสบใช่ไหมงั้นผมจะบอกว่านี่เป็นหนึ่งที่ผมเห็นว่าเป็นปัญหาใหญ่มากที่น่ากลัวน่าเกลียดมากสองที่ผมเห็นก็คือว่าอันนี้ขอย้อนกลับฝ่ายค้านนะก็กลับมาบอกเป็นสิ่งที่พี่พูดตลอดเลยทำไมเวลาอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยต้องน้ำเน่าตลอดต้องพูดอะไรที่ไม่เป็นเรื่องอย่างครับคุณชัยวุฒิจะมียังไงหรืออะไรไงคุณมีหน้าที่ฝ่ายค้านเนี่ยที่คุณจะบอกเราสิว่าถ้าคุณเป็นรัฐบาลเนี่ยคุณจะทำงานยังไงถูกต้องเรื่องนโยบายเรื่องความผิดพลาดรัฐบาลแก้ไขอย่างไรคราวนี้ที่ทอมฟังแล้วฝ่ายค้านอภิปรายที่เป็นสาระเนื้อหามีส่วนไหนที่น่าชื่นชมส่วนไหนที่น่าวิจารณ์คือจริงๆแล้วมันคล้ายๆแบบเหมือนกับฝ่ายค้านทำให้ผมอารมณ์ค้างอะพี่อาทิเรื่องที่เขาโจมตีคุณศักดิ์สยามรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมใช่ไหมพี่เรื่องว่าถือหุ้นหรือซุกหุ้นเนี่ยใช่ไหมครับพี่ถ้าข้อมูลคุณดีจริงเนี่ยใช่ไหมครับพี่เรื่องเนี้ยมันน่าจะเจาะให้ทะลุให้ได้เลยเพราะว่าเรื่องเนี้ยมีคนก็เคยพูดกันบอกว่ามีวิธีเดียวที่คนไทยจะเปลี่ยนใจและรัฐบาลประยุทธ์ได้คือก็เมื่อชัดเจนว่ามีการโกงกินคอร์รัปชันขึ้นมาโดยที่ฟังดูแล้วเนี่ยพรรคฝ่ายค้านเนี่ยพยายามที่จะโจมตีท่านรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมเรื่องถือหุ้นเรื่องสกุลอย่างไรพี่เรื่องได้ผลประโยชน์หรือจะเป็นของคุณชัยวุฒิเองว่าแซนใหม่ได้ผลประโยชน์ได้เลยแต่ทำไมมันไม่ให้ทะลุล่ะเอาเอกสารแล้วเอาแฟกต์มาให้ผมดูสิแปลว่าฟังแล้วคุณทอมไม่เชื่อยังไม่เข้าใจหรือว่ายังไม่เห็นว่าน่าเชื่อเป็นตามนั้นเหรอผมว่าผมใช้แฟนนะพี่ผมต้องบอกว่าอารมณ์ผมค้างเพราะผมอยากเชื่อมากพี่อุตส่าห์อยู่บนเตียงด้วยกันแล้วอ่ะแต่ทำไมต้องให้อารมณ์ผมค้างด้วยทำไมไม่ให้มันทะลุไปเลยล่ะเอาแฟกต์มาให้เห็นเลยสิไม่ฝ่ายค้างก็บอกเนี่ยคือข้อมูลที่เห็นแล้วก็มันส่อไปในทางไหนมันนำไปสู่ความคิดอะไรไงฝ่ายค้านไม่สามารถจะเอาทั้งหมดมาแต่ข้อมูลนี้ทำให้ประชาชนฟังแล้วน่าเชื่อว่าเป็นงั้นหรือเปล่าทอมบอกแค่นี้ไม่พอไม่ผมต้องบอกพี่ว่ามันไม่พอสำหรับอะไรเลยยังครับ
ถ้าตอนคุณสุเทพใช่ไหมครับพี่กับคุณชวนตอนที่รัฐบาลเรื่องสปป.ใช่ไหมพี่อันนั้นเอกสารมันชัดเจนเลยอ่ะโฉนดมันชัดเจนเลยมันชัดเจนใช่ไหมครับพี่คือสุดท้ายเราจะที่เขาบอกเวลาเราจะยิงคนตายเนี่ยใช่ไหมเขาต้องบอกเราว่าคุณต้องยิง2นัดเข้าไปในหัวนะไม่ใช่นัดเดียวนะแต่ว่ามีกระสุนนัดเดียวเพราะว่าหาข้อมูลได้แค่นี้แต่มันมีแนวโน้มที่ประชาชนควรจะรับทราบว่ามีอะไรที่มันสอบพิรุธได้ไหมก็ได้ก็ถึงบอกไปเดี๋ยวผมจะจบด้วยสิ่งที่ผมจะพูดสิ่งที่พี่พูดนะอันที่สามผมบอกว่าแรงนะครับพี่กับเขาเนี่ยก็คือการที่ผมเชื่อว่าท่านประยุทธ์ตอนนี้คงปวดหัวใช่ว่าทำไมคะแนนของอัวได้น้อยกับท่านประวิตรใช่ทำไมคะแนนของอัวได้น้อยกับหนูอนุทินตกลงอะไรวะใช่ไหมครับแล้วบวกด้วยอะไรพี่บวกด้วยอันนี้ครับพี่ขออนุญาตนะครับไอ้คนนี้ทำไอ้คนนี้ทำไอ้คนนี้ทำไม่เกี่ยวกับเราไอ้คนนี้ทำพี่อันนี้ไม่น่าเชื่อว่าท่านประวิตรวงษ์สุวรรณกลางสภาจะโยนขี้การปฏิวัติทุกอย่างให้กับเพื่อนรักประยุทธ์จันทร์โอชาอันนี้คือต้องการเคลียร์ว่าตัวเองไม่ได้มีส่วนในการวางแผนปฏิวัติปฏิวัติเมื่อไหร่ยังไม่รู้เลยคล้ายๆกับบอกว่าเขาทำเสร็จแล้วก็มาชวนให้มันอยู่รัฐบาลไม่เกี่ยวแล้วก็ที่น่าสนใจคือทำไมนายกยกมือยิ้มหัวเราะด้วยความดียินดีด้วยความรู้สึกภูมิใจเหรอก็ต้องบอกพี่ว่ามันเหมือนกับผมมีเพื่อนที่เราเคยมีเพื่อนอยู่ในตอนเด็กใช่ไหมพี่รถไปแม่บอกว่าเฮ้ยทอมทำกระจกแตกหรือเปล่าไม่ใช่ครับคนนี้ครับคนนี้โดยที่เขามีกฎนะครับพี่กฎว่ายังไงก็ได้เนี่ยเราห้ามเผาเพื่อนนะมันมีกฎนะพี่เขาห้ามเผาคือให้แฟนจะมองไงก็ได้เนี่ยคุณประวิตรเนี่ยเผาคุณประยุทธ์นะแต่ที่ขำก็คืออะไรคุณประยุทธ์ก็ยอมรับการเผาทันทีเลยนะแฮปปี้หัวเราะยกมือนี่เห็นไหมนี่แสดงว่าทอมไม่เข้าใจทอมไม่เข้าใจความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งระหว่างสามปอเพราะว่าเขารักกันมากยังไงก็โอเคไม่มีไม่ได้คิดร้ายเหมือนกับทอมโยนเยินขี้อะไรไม่ใช่พี่เขารักเอ็นดูเราพี่เขาเนี่ยหยอกล้อเราและพี่ต้องการให้สภาหัวเราะอารมณ์ขันจะได้รู้ว่าเรื่องนี้ไม่ซีเรียสอะไรพวกคุณพูดไปเรื่อยนะบอกพูดไปเรื่อยสามปอสามเปออะไรเนี่ยเนี่ยคนทำเนี่ยอาจไม่รู้ว่าชมหรือว่าโยนขี้นะทอมบอกโยนขี้แต่ว่าเขาอาจจะชมก็ได้คนนี้ไงเป็นคนทำให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงเราไม่รู้ว่าไอเจตนาเป็นยังไงแต่สมมติทำไม่เข้าใจพอว่าความสัมพันธ์อันลึกซึ้งของปอป้อมกับปอประยุทธ์เนี่ยคืออย่างไรทอมก็มองแค่ข้างนอกตีความไปอย่างนั้นเรื่อยพูดไปเรื่อยถ้าเป็นบิ๊กป้อมจะบอกทำพูดไปเรื่อยไม่รู้เรื่องผมอาจจะไม่ใครรู้อะไรนะแต่ไม่ใครรู้แต่ผมรู้อย่างหนึ่งนะพี่ผมรู้ว่าท่านประยุทธ์เนี่ยยังไงก็ได้เพราะเป็นมนุษย์พี่มันเป็นไซโคของมนุษย์ใช่ไหมครับพี่ใครจะยกมือยิ้มอะไรเงี้ยใช่ไหมพี่มันอาจจะเป็นรีแอคชั่นแรกแต่ข้างในเนี่ยผมเชื่อว่าคุณประยุทธ์เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ผมเดานะผมไม่ได้เป็นนักไซโคอะไรนะแต่สุดท้ายว่าปีหนึ่งทำไมท่านประวิตรต้องออกมาโทษหรือชมกูต่อหน้าสภาด้วยสองตกลงคุณประวิตรครับคุณคุมคุณธรรมนัสของคุณนี่อยู่ไหมงั้นผมต้องบอกเนี่ยผมเชื่อว่าพี่เพราะผมก็ฟังจากวงในมาเยอะว่าที่ผมเชื่อว่าอันนี้เป็นการโยนที่หรือการพยายามปัดตัวเองออกไปแล้วคืออะไรเพราะคนในพรรคพลังประชารัฐเองเนี่ยก็มีปัญหากับท่านรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยเราเยอะนะครับตอนนี้ท่านประยุทธ์เองก็ถ้าดูจากการเลือกลงคะแนนใช่ไหมครับไม่ไว้วางใจนะครับท่านประยุทธ์ก็ได้น้อยกว่าจริงๆแล้วให้แสนนายกควรจะได้เยอะสุดนะพี่ควรจะใช่ควรจะแล้วก็อุตส่าห์ประชุมเรียกคุยกันก่อนหน้านี้นะเรียกกลุ่มพรรคเล็กไปคุยกันแล้วนะทั้งบิ๊กป้อมทั้งนายกเนี่ยบอกว่านี่โหวตนี่ให้มันเท่าๆกันหน่อยอย่าให้เกิดความลักลั่นเหลื่อมล้ำแต่ออกมามันก็ยังลักลั่นอยู่ใช่ไหมเพราะคุณประยุทธ์เนี่ยเราต้องดูดิเอ้ย vanity นี่ภาษาไทยว่าอะไร vanity อ่ะเบนอ่ะ vanity คือความอหังการอหังการ
แกเป็นคนที่อหังการนะวิธีแต่งตัวดูผมเกียรติพี่ไม่เคยมีผมสักชิ้นเดียวเลยที่ออกมาแล้วมันไอ้ตรงนั้นไม่ใช่อหังการคืออยากหล่ออยากเท่ใช่ไหมอยากเท่อยากเท่แล้วพี่ลองคิดเลยการเป็นนายกเนี่ยแต่ตอนนี้เท่น้อยกว่าประวิตรวงษ์สุวรรณทำไมอ่ะเท่น้อยกว่าอนุทินชาเพราะอะไรพี่เพราะว่าคะแนนเขามาต่ำกว่าคนพวกนี้ก็นายกก็พูดไงว่าเนี่ยผมทำดีที่สุดแล้วคนคุณไม่เห็นความดีของผมก็เรื่องคุณแต่ผมทำดีที่สุดแล้วแล้วก็แน่นอนคนอื่นเขาได้เสียงมากกว่าผมก็เพราะว่าเขามีวิธีการเรื่องการเมืองนายกไม่คนเป็นคนไม่เกี่ยวกับการเมืองทำอะไรพวกนี้ไม่เป็นฉะนั้นช่วยไม่ได้อันสุดท้ายนี่มันเกี่ยวข้องกับผมส่วนตัวนะครับพี่ฮะเกี่ยวคุณด้วยก็ที่มีการพักฝ่ายค้านโจมตีคุณอนุทินเรื่องกัญชาใช่ไหมครับพี่ผมอดขำไม่ได้นะพี่พักฝ่ายค้านเอาวิดีโอคลิปที่คุณอนุทินเนี่ยใช่ไหมครับหาเสียงใช่ไหมตอนนั้นออกไปหาเสียงบอกว่าถ้าเลือกพักผมผลทำให้กัญชาถูกกฎหมายผมจะให้คนใช้ได้ใช่ไหมครับพี่ผมอดคิดไม่ได้นะว่าแปลกดีนะเราไม่ชอบนักการเมืองที่ทำตามความสัญญาก่อนหาเสียงเลยก็ถูกต้องนะผมไม่เถียงเลยที่พรรคฝ่ายค้านเนี่ยมาบอกว่าอนุทินเคยสัญญาอย่างนี้ถ้าผมเป็นคุณอนุทินผมจะตอบกลับอย่างเดียวเลยแล้วผมผิดตรงไหนที่ทำตามความสัญญาของคนที่เลือกผมขึ้นมาก็คำดีกันนะเนี่ยก็คือต้องบอกพี่ว่าฝ่ายค้านเนี่ยผมว่ายังมีเวลาอีกเยอะแต่คราวนี้ถ้าถามว่าใครชนะใครแพ้ก็ต้องบอกว่าฝ่ายค้านชนะเพราะอะไรก็กลับไปที่พี่พูดเลยถึงอาจจะแพ้ในการให้เสียงในสภาใช่ไหมครับพี่แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าเขาได้เสียงจากประชาชนเยอะมากมันก็มีโพออกมาทันทีนะครับพี่ถ้าประชาชนได้ลงมติไม่ไว้วางใจเนี่ยจะให้ไว้วางใจสักคนหนึ่งไหมคำตอบของประชาชนคือ no zero ไม่ให้สักคนเลยนั้นไม่ไว้วางใจคราวนี้ผมว่ามันคืออะไรแล้วพี่มันคือการเปิดตัวการหาเสียงสำหรับการเลือกตั้งรอบหน้าจะชัดเจนทั้งหมดนี้คือทุกคนมองไปที่การเลือกตั้งแล้วแล้วทอมคิดว่าดูจากอภิปรายดูจากคะแนนที่ออกมาพรรคการเมืองพรรคไหนจะได้ที่นั่งเท่าไหร่พอเห็นภาพไหมถ้ามองโอเคผมวิเคราะห์เลยครับพี่ถ้ามองจากการเมืองสมัยเก่านะต้องมองการเมืองสมัยเก่ากับมองเมืองสมัยใหม่นะถ้ามองจากการเมืองสมัยเก่าว่าต้องได้การสนับสนุนจากนักการเมืองรุ่นเก่าใช่ไหมครับพี่จากสอสอจากสอวอจากอะไรเงี้ยใช่ไหมครับพี่เพราะว่าพรรคภูมิใจไทยน่าจะมาที่หนึ่งเพราะอะไรเพราะคุณอนุทินเนี่ยจะบาดเจ็บยังไงก็ได้เนี่ยในคณะสอสอที่ลงคะแนนให้เนี่ยเขามาที่สองภายใต้ใช่ไหมครับพรรคเป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยก็แปลว่าอะไรถ้าพรรคพลังประชารัฐเกิดแตกขึ้นมาจริงสอสอพรรคพลังประชารัฐจะวิ่งไปไหนล่ะก็ต้องวิ่งมาภูมิใจไทยเพราะเขาให้คะแนนอนุทินเป็นที่สองนะครับพี่งั้นผมมองว่าถ้าเป็นการเมืองอย่างระดับเก่าที่ยังมีต้องได้สอสอเขตนู้นเขตนี้เนี่ยเพราะว่าภูมิใจไทยก็มาแรงเพราะชัดเจนว่าสอสอในสภาเนี่ยไม่ได้มีอคติที่เลวร้ายกับคุณอนุทินเลยสมมติภูมิใจไทยมาแบบเพื่อไทยล่ะเพื่อไทยเขาบอกเขาแลนด์สไลด์ไม่ใช่ไม่ใช่คราวนี้ถ้าเป็นระดับใหม่ที่ไม่เกี่ยวกับสสที่อยู่ในสภาวันนี้ใช่ไหมครับพี่ก็ต้องมองว่าจะเป็นการแข่งขันระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลผมว่าอภิปรายทุกทีเนี่ยคนที่ได้คะแนนเยอะที่สุดเนี่ยคือพรรคก้าวไกลตลอดเวลาเลยนะเนื้อหาลีลาต่างๆนานานะนะครับงั้นผมว่ามันอยู่กันคราวนี้แล้วว่าคุณทักษิณเนี่ยไม่ใช่คนตัวเองอย่าพูดชื่อคุณทักษิณเลยมาหัวหน้าของพรรคเพื่อไทยเนี่ยใช่ไหมพี่จะทำใจแล้วเจรจากับก้าวไกลกันให้ชัดเจนได้ยังไงว่าอย่าแย่งคะแนนกันเองปัญหาของก้าวไกลกับเพื่อไทยนะครับพี่โวเตอร์เบสเขาค่อนข้างใกล้เคียงกันมากใช่ฐานเสียงนะใกล้ๆกันงั้นทำยังไงให้สองพรรคเนี่ยมาร่วมมือกันแล้วก็ตั้งโต๊ะเลยว่าเรามีหน้าที่ที่จะไม่ให้รัฐบาลรุ่นเนี้ยมาเป็นรัฐบาลใหม่นะผมเชื่อว่าทั้งสองคนนี้เคลียร์กันได้นะครับพี่ว่าเพื่อไทยกับก้าวไกลนี่โอ้โหแลนด์สไลด์สองพรรครวมกันใช่ไหมใช่โดยที่ต้องผิดหวังให้พรรคเหมือนกันพี่แล้วก็ไม่รู้ผมจะไปวางมาเขาเรียกอะไรพวงมาลัยใช่ไหมอะไรนะ
รีแต่รีเวลาไปงานศพพี่ต้องไปวางอะไรนะพวงรีดพวงรีดนะครับคงต้องเอาพวงรีดไปวางหน้าตึกพรรคประชาธิปัตย์ได้แล้วอ่ะเอาสมมติอย่างนี้สมมติว่าพรรคเพื่อไทยกับก้าวไกลรวมกันแล้วได้ที่นั่งรวมกันแลนด์สไลด์พรรคภูมิใจไทยจะเป็นฝ่ายค้านหรือจะถูกชวนให้ไปร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยทอมว่าไงด้วยอันนี้ขออนุญาตแสดงความคิดในส่วนตัวนะครับพี่ความคิดส่วนตัวผมเคยรู้มาว่าสิ่งหนึ่งที่ผู้ใหญ่ที่ไม่อยู่ในประเทศนี้แล้วเคยพูดอะนะ เขาบอกเขามองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยคือเขาเลยตอนหนุ่มๆ he said this ตัวเขาเองเป็นใช่แล้วเขาก็ไม่มีอคติอะไรกับคนนี้มากมายงั้นก็เป็นไปได้เพื่อจะตั้งเป็นซูเปอร์การ์เมนต์ใช่ไหมครับพี่มันก็คงจะต้องพิจารณาดึงภูมิใจไทยเข้าไปร่วมในรัฐบาลแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็อยู่กับว่าจะดึงเข้าไปในการที่จำเป็นต้องดึงเข้าไปดึงเข้าไปเพื่อให้เป็นฐานเสียงอีกฐานหนึ่งมันก็อยู่กลับมาพี่ว่าก้าวไกลกับเพื่อไทยเนี่ยจะได้สักเท่าไหร่ใช่โดยที่ภูมิใจไทยตายตอนนี้ถ้ามองแล้วเนี่ยถ้าเกิดพลังประชารัฐแตกขึ้นมาหรือโดนสสพักหรือพักถูกยุบเจอครับพี่ภูมิใจไทยก็น่าจะเกินร้อยเสียงนะถ้าภูมิใจไทยเกินร้อยเสียงนี่อำนาจต่อรองสูงเลยนะถูกต้องโดยที่คราวนี้ผมก็มองมันมีอยู่สามพักแค่นั้นแหละคือเพื่อไทยก้าวไกลภูมิใจไทยที่จะเป็นตัวตัดสินว่ารัฐบาลหน้าจะเป็นยังไงหมายความว่าทอมมองว่าพลังประชารัฐจะมาอยู่อันดับ4อันดับ5แล้วเหรอก็ถ้าตามกฎหมายเลยนะครับพี่ถ้าคนที่เคยแจกกล้วยพูดถูกนะที่แล้วพลังประชารัฐเนี่ยต้องโดนยุบก่อนเลยนะครับพี่โอ้ยขั้นตอนเยอะต้องมีการสู้กันยาวเลือกตั้งนี่6เดือนก็เลือกแล้วฉะนั้นนี่เขาเคยยุบของพรรคของคุณเพื่อไทยนี่ใช่ไหมครับพี่เลือกตั้งคราวที่แล้วเนี่ยเพียงภายใน30วันเองนะถ้าเขาอยากยุบขึ้นมาจำได้ไหมครับพี่ที่พรรคเพื่อไทยเคยตั้งพรรคเล็กออกมาเพื่อจะใช่ใช่ลงการเลือกตั้งอ่ะใช่อันนั้นยุบภายใน30-40วันเลยนะก็พลังประชารัฐก็ตั้งพรรคมาเตรียมการไว้ได้เหมือนกันนี่แต่สสสผู้บริหารเขาเนี่ยต้องโดนพัก10ปีด้วยไงพี่ก็ต้องไปเริ่มหาคนใหม่หมดเลยไม่มีพรรคที่เป็นพันธมิตรเยอะๆที่ตั้งตอนหลังไงก็จากพี่ให้ผมวิเคราะห์หลังจากอภิปรายไว้วางใจแล้วใช่ไหมพี่เตียงไหนก็ได้เนี่ยหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยในสายตาของประชาชนเนี่ยไม่ใช่คนชื่อประวิตรวงษ์สุวรรณนะพี่ชื่อประยุทธ์จันทร์โอชางั้นประชาชนเนี่ยที่ไม่ได้โอกาสเข้าไปในสภาแล้วลงคะแนนอภิปรายเนี่ยเขาพูดชัดเจนจากการที่มีโพลข้างนอกว่าไม่เอาคนนี้แล้วแล้วถ้าไม่เอาหัวหน้าของพรรคเนี่ยหรือคนที่พรรคเลือกให้เป็นหัวหน้าในการที่เป็นนายกเนี่ยแล้วพรรคจะรอดได้ยังไง mm-hmm. แล้วให้แฟร์นะพี่คนในรัฐบาลเองยังไม่เอาเลยเพราะคนนี้ไม่ได้มาที่หนึ่งนะทอมนี่มีอคตินะทอมนี่มีอคติต่อเรื่องการเมืองนะพี่ผมพูดได้แฟร์ผมมีอคติในการที่ไม่ยุติธรรมดี มันไม่ยุติธรรมมากๆโดยที่คนที่เคยแจกกล้วยเนี่ยออกมาบอกชัดเจนแล้วว่าเราเคยแจกกล้วยหรือแจกกล้วยให้กับพรรคเล็กเพื่อมาสนับสนุนเราอันนี้มันผิดมากครับพี่คือการเมืองไทยการเมืองไทยไม่มีความก้าวหน้ากี่สิบปีแล้วมันก็เป็นอย่างนี้นะทอมการเมืองไทยเนี่ยผมทำข่าวมา40-50ปีนะเมื่อ40-50ปีเราก็พูดถึงเรื่องว่าส.ส.ต่อรองจะโหวตให้ต้องมีการจ่ายเงินต้องมีการทำอะไรที่มันผิดเนี่ยนะแต่ว่าทำไมมาถึงวันนี้ก็ยังมีเรื่องนี้ทอมเพราะเราพี่เพราะเราเพราะประชาชนเราเพราะคนอย่างไอ้ทอมที่ขี้บ่นนะเพราะคนอย่างคนไทยที่ขี้บ่นแต่สุดท้ายแล้วคืออะไรเรายอมพี่เรายอมให้รัฐบาลเนี่ยออกมาสารภาพนะว่าเขาได้มีซอฟต์แวร์ที่จะล้วงข้อมูลของพวกเราแต่เรายอมเรายังยกมือไหว้คนพวกนี้อยู่ที่เราให้ทหารนะครับไปซื้อรถเบนซ์เอสคลาสอ่ะเขาเรียกเขาไม่ได้เรียกรถประจำตำแหน่งนะเขาเรียกเรื่องรถควบคุมสั่งการพี่คือคุณก็มีรถถังเยอะแล้วขับรถถังแทนไม่ได้นะก็มากลับมาดิ
คนไทยเรายอมขับรถถังนี่มันมีใบขับขี่เปล่าครับriding license เปล่างั้นกลับมาที่พี่พูดหน่อยดิเดี๋ยวเลือกตั้งจะมาแล้วก็อยู่กับพวกคุณน่ะถ้าคุณยังเลือกเหมือนเดิมอยู่กลุ่มเดิมอยู่สสเดิมอยู่หยุดโทษทุกคนเลยกระจกมันสะท้อนมากับสิ่งที่เป็นความจริงก็คือตัวคุณเองงั้นกระจกของสังคมไทยอะไร40ปีเนี่ยเรามองเข้าไปในกระจกนี้และสิ่งที่เราเห็นคือสิ่งที่เราไม่ชอบนะแต่เราไม่เคยอยากเปลี่ยนแปลงเลยเพราะอะไรดิเพราะประเทศไทยเนี่ยเราอยู่ในคัมฟอร์ทโซนสบายกันไปเราสบายเราสบายสบายใช่ไหมทอมเพลงนี้ยังอยู่นะสบายสบายเนี่ยผมขอเรื่องสุดท้ายนะครับพี่เพราะเมื่อเช้าผมได้ข้อมูลมาจากทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับเรื่องมังกี้พ็อกซ์ฝีดาดลิงนะครับก็อันนี้ฝากคนไทยนะเพราะทางกระทรวงสาธารณสุขเขาก็ให้ข้อมูลผมมานะครับว่าหนึ่งตอนนี้นะครับเขาก็ได้ยกมาตรการในการดูแลเรื่องนี้ขึ้นสูงขึ้นนะครับโดยที่ทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็ได้ชี้แจงไปทุกโรงพยาบาลแล้วให้ระมัดระวังเรื่องนี้อย่างสูงสองทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็ได้ตั้งนะครับ emergency team เพื่อจะดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยครับแต่เขาก็ฝากคนไทยไว้อย่างว่าให้เข้าใจมังคีพ็อกซ์ดีหนึ่งมันไม่ได้เป็นโรคที่ระบาดง่ายเหมือนโควิดครับมันเป็นโรคที่เมื่อต้องสัมผัสตัวต่อตัวนะครับถ้าจะติดโรคอันนี้ขึ้นมากับ3สิ่งที่จะเกิดขึ้นร้ายแรงคืออะไรผิวคุณอาจจะมีปัญหาใช่ไหมครับเป็นตุ่มเป็นตุ่มๆขึ้นมาใช่เป็นไข้ได้ไม่สบายได้แต่ยังไม่มีเคสนะครับกับมังคีพ็อกซ์ที่ออกมาคราวนี้ว่าคนตายจากโรคนี้นะครับก็คือให้ทุกคนระมัดระวังแต่เขาก็ฝากอย่างว่าอย่ากลัวเหมือนกับคราวที่แล้วที่ทำให้คุณดำเนินชีวิตอะไรไม่ได้เลยอันนี้ก็ฝากมาจากกระทรวงสาธารณสุข WHO เพิ่งประกาศเป็นglobal emergency health health emergency แปลว่ามันเป็นภัยฉุกเฉินของสาธารณสุขระดับโลกก็คือต้องตั้งท่าระมัดระวังเท่านั้นเองขอบคุณมากครับพี่อันนี้ย้ายคนไทยก็จะถ้าคนไม่เข้าใจว่ามองที่พ็อกซ์คืออะไรนะครับพี่จริงๆแล้วถ้าให้ผมอธิบายภาษาชาวบ้านนะคืออีสุกอีใสซุปเปอร์พลัสแค่นั้นเนี่ยโอเคอีสุกอีใสซุปเปอร์พลัสใครที่เคยตอนเด็กๆเนี่ยต้องมีไปฉีดวัคซีนอีสุกอีใสก็คงจำได้ฉะนั้นระมัดระวังนะครับเพราะว่าโควิดก็ยังอยู่คนก็ยังติดกันเยอะอยู่นะครับแล้วมันเกิดฝีดาดลิงเข้ามาแล้วก็ขอให้ช่วยกันดูแลตัวเองให้ดีการเมืองเป็นอย่างนี้เราต้องทำหน้าที่พลเมืองของเราให้ดีที่สุดทอมพยายามจะบอกว่าทั้งหมดเนี่ยอย่าไปโทษใครโทษตัวเราเองเราต้องทำหน้าที่ของเราอย่างรับผิดชอบมากขึ้นขอบคุณครับทุกท่านสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์